สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูอ่า VS Code e x t e n s น o n นะครับสำหรับอ่าคนที่ใช้ VS Code ในการเขียนโค้ดนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยเขาได้รวบรวมพวกอ่าปลั๊กอินหรือว่า Extension นะฮะที่ดีมากๆนะครับเอาไว้ให้เราเนี่ยอ่าดาวน์โหลดแล้วใช้ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับผมอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาเปิด VS c o d e ขึ้นมาเลยนะครับก็มาที่ไอคอนตัวนี้ฮะ extension ตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมมี extension ที่ติดตั้งอยู่ด้วยกันเนี่ยสตัวก็คือ live server กับอ่า VS c o d e icons นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่าเ,เราติดตั้งอะไรไว้บ้างนะครับก็อ่ากดตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นการโชว์ตัวที่เราติดตั้งแล้ว นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์อ่าตัวอ่าโชว์ enable โชว์ popular extension แล้วกันอ่านะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะโชว์พวกอ่า extension ที่มีคนใช้มากที่สุดนะครับโอเคตรงนี้ผมลบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่า แต่ละตัวนะครับที่ตรงนี้ก็อ่ะตัวแรกเลยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ติดตั้ง auto save on window change ก็คือเวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรกับไฟล์เนี่ยมันจะเซฟให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยดีกว่าอ่ะผมจะเอาชื่อมาวางไว้นะฮะอ่ะนี่ครับทุกคนจะเห็นว่าอันแรกเลยนะครับ auto save on window change อ่ะ install ไปเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี p r e v i e ให้ดูนะฮะว่า เออเราติดตั้งเเวลาใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเเวลาเราเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับโอเคผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์ไว้ดีกว่าอ่าผมจะเซฟนะฮะเซฟไว้ที่ d ด s k t o p ชื่อว่า index html นะครับอ่าโอเคแล้วผมก็จะ สร้างนี้ขึ้นมานะครับอ่ะเวลาผมอ่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ผมลองมาที่หน้านี้อ่ะทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดเซฟเลยนะครับอ่ะลองดูใหม่เดี๋ยวผมจะ open with live server แล้วกันจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ open a folder o v w r s p a c e file อ๋อโอเคตรงนี้มันจะต้องมีโฟลเดอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์เอาเอาเป็น testing โอเคนะฮะลากเข้ามาเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ใหม่ก่อนนะครับอเค index index. html โอเคปึ๊บอ่าตรงนี้นะผมยังไม่ได้กดอะไรนะครับนี่นะจะเห็นได้ว่าเวลาที่ e x t e n d อ่า w i t h code เนี่ยนะครับมันยังไม่ได้กด save เนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับ อ่ะทีนี้ผมลองสลับหน้าแล้วผมมาใหม่อ่ะเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามันเซฟให้เราแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อลองมาเปิดดูอันนี้ก็ได้นะครับผมจะลองอ่าพิมพ์ข้อความอะไรสักอย่างนะครับลงไปปึ๊บป,บปบอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้กดเซฟอ่ะจะเห็นได้ว่าเป็นกลมๆอยู่ผมสลับหน้ามาอ่ะเห็นไหมครับนี่คือมันเซฟแล้วก็อันนี้ อัตโนมัติเลยนะครับผมอ่าดีมากครับตัวนี้โอเคตัวแรกนะครับติดตั้งเลยนะครับทุกคนที่ดูอยู่โอเคต่อไปก็คือ bracket pair colorizer นะครับ make sure your brackets are all close by ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คืออ่าเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันเลยแล้วกันนะครับทำให้เราเนี่ยเวลาที่เราเขียนอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอ่ะอย่างเช่นตรงนี้ครับสกรีนช็อตของเขาทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยอ่ะมันจะมีปีกกาใช่ไหม ก็คือมันจะบอกว่าอ่ะในส่วนของปีกาตรงนี้นะครับมันก็คือส่วนนี้นะแล้วก็โคดข้างในคือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สับสนนั่นเองนะครับอ่ะมันจะแบ่งสีแบบน,นี้โอเคเดี๋ยวามาติดตั้งกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับเวลาอ่ะเราเขียน Java ค c ิปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า if else ที่มันซ้อนกันเนี้ยอ่ะโอเคมาดูกันผมจะเขียน Java ค c ิปตรงนี้เลยลวกันนะครับอย่างเช่นผมมี if แล้วก็อีฟอกตัวเห็นไหมครับทุกคนเอ่าเห็นไหมถ้าผมเลือกตัวนี้อ่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นขอบเขตขึ้นมาให้เราดูว่าอ่าตรงนี้นะอีฟของตัวนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้อีฟของตัวนี้คือมันจะทําให้เราเนี่ยมองโค้ดเราได้ชัดขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการแบบเขียนนะครับเนี่ยเออตัวนี้ดีเหมือนกันนะครับโอเคก็ติดตั้งกันเลยนะครับผมอ่านะครับ bracket pair colorizer นะครับ ตัวที่2จบไปนะฮะทุกคนก็ตัวที่3ามครับ indent rainbow มาดูกันตัวนี้คืออะไร mark indentation for your clear โอเคตรงนี้ก็น่าจะทำให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคมาดูกัน indent rainbow installing โอเคอ่านี่ครับเขาก็มี screenshot ให้ดูอีกแล้วนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้เขามี for เห็นไหมครับมันจะเป็น indent แล้วมันจะเป็นสีแบบนี้อ่าจะทำให้เราเนี่ยมอง โค้ดได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเห็นไหมครับมาแล้วอินเอ่ะตรงนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับะจะเห็นว่าตอนนี้ผมอยู่ในไฟล์ HTML ก็จะเห็นว่าเนี่ยอินเดนแรกเป็นสีเหลืองอินเดนที่2เป็นสีเขียวอินเดนที่3เป็นสีม่วงนะครับอโอเคเดี๋ยวผมลองเขียนดู section div tag p tag a เห็นไหมครับอโอเค h1 อ่าเห็นไหมนี่ครับ indent rainbow อ่าสวยงามนะครับผมอ่าแต่ผมรู้สึกว่าก็โอเคนะนะนะครับไม่เกะกะเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับสำหรับผมก็มองว่าโอเคนะฮะต่อไปครับก็คือ auto close tag นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะดีมากถ้าเกิดว่าเราเขียน html นะครับอ่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ติดอ่ายังไม่ได้ติดตั้งนะครับติดตั้งเลยตรงนี้ก็ตามชื่อครับ auto rename อ่าไม่ใช่ rename tag อัลต close tag ใช่ไหมอ่า close tag เอเคมเมื่อกี้ผมไปติดตั้ง rename tag นะครับอ่าจริงๆเราติดตั้ง2ตัวนี้เลยก็ได้มันจะตามชื่อมาเลยนะครับ auto close tag ก็คือเวลาที่เรามีการ <c oughs> พิมพ์อย่างเช่น h 1เนงี้ยนะครับอ่ะพิมี้แล้วผมปิดอ่ะเห็นไหมมันจะมี tag ปิดให้เราเลยนะครับลองดูใหม่ section อ่ะเห็นไหมครับอันนี้คือ auto close tag แล้วก็ Auto Rename Tag ก็คืออย่างเช่นผมจะเปลี่ยน Section ใช่ไหมครับผม Double Click แล้วผมจะเปลี่ยนเป็น Header เห็นไหมครับปึ๊บอ่ะโอเคตรงนี้ทำไมมันไม่ตาม Header อ่ะโอเคนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมมันจะ Rename Tag ให้เราเลยอย่างเช่น Head หนึ่งตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Tag P เห็นไหมครับอ่ามันจะ Rename Tag ให้เราเลยสะดวกสบายมากๆเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับ ตัวเท่าไหรล่ละตัวที่5ใช่ไหมครับอ่าต่อไปก็คือ s ว c o d ไอคอนตัวนี้ก็คือไอคอนนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ผมน่าจะติดตั้งไปแล้วนะครับอ่าเวสโคไอคอนตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็มาที่ Pre ference นะครับแล้วก็อ่า Color อ่าไม่ใช่ไฟล์ไอคอนฟิล์มนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกใช้ VS code ไอคอนนะครับอ่าก็จะเวลาที่เรามาดูอ่าเห็นไหมครับตัวเนี้ยไอคอนมันก็จะ ปรากฏขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับก็คือไฮไลท์แมทชิงแท็กตัวนี้ก็น่าจะเฮลพ์ฟูลเหมือนกันอนะลองมาติดตั้งกันดูนะครับอ่าโอเคไฮไลท์แมทชิงก็คือไฮไลท์แท็กที่มันอ่าเหมือนกันนั่นเองนะครับผมนีด่ดูภาพ GIF ตัวนี้ของเขาก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับโอเคติดตั้งเลยนะครับของดีต้องติดตั้งไปเลยนะครับ โอเคอ่ะติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บผมจะคลิกอ่ะเห็นไหมครับมีไฮไลท์ด้วยอ่าผมคลิกที่ตัวนี้เห็นไหมมีไฮไลท์เหลืองๆข้างล่างนะฮะอ่าไฮไลท์แท็กที่เหมือนกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปมองว่าเอ้ยตัวนี้มันของตัวไหนนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไป Color Picker นะครับมาดูอันนี้ก็ง่ายๆครับตามชื่อก็คือเป็นตัวดูดสีเลือกสีนั่นเองนะครับ helper with GUI to generate color codes u c h as s h t color notations นะครับอ่ะมาดูวิธีการใช้งานอ่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรากดคีย์ลัดนะครับโอเค install ไปเลยปึ๊บโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเขียนสไตล์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะมีการใช้อ่ะกำหนด h e a หนึ่งให้มีสี เป็นสีอ่ะอย่างเช่นสีแดงแล้วถ้าเกิดผมจะใช้ตัวนี้ผมจะต้องกดอะไรคอม m มน d ์ Command p หรือว่าอ่ะแล้วก็เรียกใช้อะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมดูก่อน out บวก cp pick color pick color อ oh, okay, ๋อโอเคนะฮะ c o m m a n d p pick color หรือว่าอ่ะ เอาใหม่เอาคอม m มน d p หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับทุกคนก็คือวิธีการใช้งานเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมไปนะครับก็คือเราต้องกดชิปอ่า o o m m n n d แล้วก็ p นะครับผมเวลาที่เราจะใช้ Command ์คำสั่งใน v e s Code นะครับก็ Shift Command p อ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำสั่ง pick color แบบนี้นะครับกด enter นะครับอ่ะนี่ครับตัวนี้จะขึ้นมา นะครับอ่ะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกสีได้นะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ย name color ผมก็จะใช้เป็นอ่า rgb แบบนี้ด้นะแบบนี้ลองดูซิอ่าแบบนี้ที่เราคุ้นเคยนะครับผมโอเคพอเราเลือกสีได้ปร๊บเนี่ยก็กดโอเคนะครับอ่ะเห็นไหมจากสีแดงเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วนะครับหรือเราจะกดตัวนี้ก็ได้นะฮะก็คืออ่ะ ตัว out c out c นะแล้วก็กด p ตามหลังนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายๆก็คือกดอ shift command p นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใน windows น่าจะ shift control นะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะผมไม่ได้ใช้ windows เลยนะครับช่วงนี้อะโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ตามนี้จริงทุกคนก็อ่านในนี้ได้น่าจะกดเหมือนกันแหละนะครับ out c หรือว่ากดคอมเมนต์นะครับของ v s Code ก็ตามนี้นะครับผมโอเคนี่ฮะ c o l o r p i c k e r ครับโอเคดีมากเหมือนกันคือเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบหาสีแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราเอามาชี้เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้มาเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็เลือกได้เหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับโอเคต่อไปนะครับอ่ะ Ruby นี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ใครที่เขียน Ruby เนี่ยก็ลองติดตั้งดูนะครับ โอเคมีอะไรอีกไหมตรงนี้อ่าโอเคนะครับพวกนี้คงจะไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับโอเคอ่ะหลักๆครับก็คือนี่เลยกี่ตัวเดี๋ยวนับก่อนนะฮะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจตัวนี้นะครับเยี่ยมมากนะครับถ้าใครแบบอยากเขียนโค้ดแบบว่าแบบคล้ายๆเหมือนมีผู้ช่วยเลยนะครับก็ลองไปติดตั้งดูนะครับตามนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ วันนี้ครับอ่าวันนี้ครับไม่มีอะไรมากก็คืออยากจะมาให้ดู extension ที่แบบอ่าเป็นประโยชน์สำหรับนักพัฒนานทุกคนเลยนะครับยังไงก็ลองไปติดตั้งดูนะครับหาชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วเราอ่าติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ